な大切な人。สวัสดีครับช็อกโก้ครับผมต่อกันเลยในพาร์ทที่5ของนั่นแหละครับนมสู้ผีฉันต้องไปตามหามาดูกะโอ้โหมันสั่นได้ยังไงเฮ้ยเอ๊ะกูจำได้ว่าเดลี่เปิดเลือดเคโอ้โหโหดมากเลยอ่ะพยาบาลมาฮะมาบอกว่าเนี่ยฉันน่ะส่งเสียงดังเกินไปนะก็ฉันก็เลยทำเขาเรียกว่าอะไรทำลิตเติ้ลคัทนี่อารมณ์ประมาณคือใช้กันโอ้โหใช้กันไก่โอ้โหใช้กันไก่ทำร้ายง่ายดีไหมฉันเกลียดเธอที่อัปลักษณ์ฉันเกลียดไม่ใช่ดิฉันเกลียดเธอสุดชีวิตเลยบลาอ๋อผมรู้แล้วที่มาของที่ว่าอุ้ยที่ว่าทำไมพยาบาลมันถึงโดนอีเด็กโดนอายโกรธกระชากหัวเฮ้ยแต่มันก็เด็กอายุเท่าไหร่นะเด็กอายุ12ขวบเองอะครับมันจะมีแรงกระชากผู้ใหญ่ได้หรอวะเหี้ยโคตรขี้โม้เลยเก็บไม่ได้หรือเปล่าโหดมากเลยอ่ะนั่นประตูล็อกไม่ลืมมันลืมอะไรเธอเป็นใครเนี่ยรอด้วยนั่นเอาละมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นมีแหละครับมันก็คืออุ้ยมันคือห้องที่พาร์ทที่แล้วเดินเข้าไปนั่นแหละยังสงสัยพยาบาลอยู่แล้วว่าที่หน้าเธอมันดูไม่สวยเนี่ยเพราะว่าโดนกรรไกรกรีดหรือไงคือได้ยินเสียงมันมีของเลยอ๋อนี่ปะโถโน้ตที่ขาดก็เลยคือผู้ชายเขาต้องคือใครหน้าเขาเละดูไม่ได้เลยช่วยด้วยเอ็มบีอยู่คือกูเหรอข้างนอกเสียงดังมากแบบแบบแบบหน้าเหมือนไข่แตกไข่เละโอ้เหมือนกับผีเสื้อที่แหลกเลวเหมือนกับทองที่โดนแหวออกเอาเข้าไปสรุปเนี่ยคือแม่งเสียงดังมากฉันจะรออยู่ที่นี่รอเริ่มเขียนเอาลองหาแม่ด้วยแล้วนี่คือเตียงใครวะเดี๋ยวนะไม่ได้เล่นมา 3-4 วันแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันจะลืมอะไรไปบางอย่างแม่งหรอกเสียงคนน่ากลัวเลยไอเสียงตอนจะแกะรูปว่ารูปว่าสถานที่มันไปที่ไหนเนี่ยอีกแล้วโอ้โหตรงนี้อู้ไอเฮ้ยไม่เปิดอ่ะชุดจะลงตามากเลยแม่เอ้ยมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตุ๊กตาบ้าที่ว่าเนี่ยตรงนี้เลยนี่
แจขึ้นสนิมคือแค่นี้ไม่ต้องบอกกูก็ได้มั้งผมว่าเสียงนี่คงเป็นเสียงไอ้ยาโกรธได้แหละโหยหัวอยู่ในห้องเนี้ยแต่ทำอะไรกูไม่ได้นะครับกระจอกโอ้ชอบชุดมิซากิมากเลยคือมันเห็นแบบนั่นแหละครับอุ้ยไม่น่าด่ามันเลยน้องพี่ขอโทษเมื่อกี้พูดเล่นไหนวะไหนวะข้างหน้าอุ้ยอะไรอ่ะอ้าวหายอ้าวได้นี่มันยังตามหลอกหลอนผมอีกเหรอว่ายล่ะไปผุดไปเกิดสักทีเถอะไหนวะโอ้เฮ้ยประตูไม่ทันกดชัตเตอร์ไม่ทันอ่ะว่าเอ้ยดูดาเมจที่มันทำกับผมสิครับไอ้บ้าเกือบหมดหลอดแล้วจับทีนึงนั่นนั่นหายอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอีกแล้วไม่กดไม่ทันมายาวใหญ่เฮียอะไรเอ้าอุ้ยขอโทษครับสะบัดวกแตกวกแตกเลยไม่ไหนวะอ้าวขึ้นแดงๆก็เดินเข้ามาสิอย่าแอบอยู่หลังกำแพงมาแล้วมาแล้วรู้นะรู้แหน่แน่นๆเน้นๆเน้นๆเน้นโอ้เหนื่อยแท้เลยเนี่ยโอ้แผ่นหลังเอ้ยกดผิดไม่ได้จะกดซูมแล้วเนี่ยคือผมก็กดปุ่มขยาวเหมือนที่ผมเวลาเจอผีมันจับมืออะครับแต่ว่าทำไมมันถึงหลุดยากหลุดเย็นก็ไม่รู้อะไรโอ้มันคือเอ็กซเรย์ของใครเหรอคือโลอย่างที่พาร์ทก็เก่าได้กล่าวไว้นะครับคือกอดเนี่ยอะไรอ่ะอายาโกชอบไปโตกามากที่สุดของเล่นที่อะไรอ่ะมีสีสวยงามอยู่ข้างในนี่เธอโลกจิตแล้วไอ้บ้าอ้าวอายาโกเดี๋ยวๆอะไรนะอายาโกบอกว่าเขาไม่ชอบมิซากิอ้าวกรรมเวรกรรมกูอีกอ๋อเป็นคนที่มีเซนเสียบโคมแต่อายาโกะไม่เข้าใจเลยว่าเธอคิดอะไรอยู่บลาบลาบลาผู้หญิงที่ใส่ชุดสีดำที่มักจะอยู่กับเธอตลอดเวลาฉันไม่ชอบแม่งทั้งคู่เลยอายาโกะเกลียดพวกเขาแล้วก็อะไรเนี่ยอายาโกะเกลียดที่ว่าพวกเขาเนี่ยชอบมาขัดขวางเวลาที่เธอเล่นกับของเล่นของเธอทอยที่ว่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมาโดกะนะครับเด็กบ้าอย่างนั้นก็ตามมิซากิกับไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็มีอะไรอ่ะมีความสามารถฟิสิกส์อ๋อมีความสามารถทางเขาเรียกว่าอะไรว่าฟิสิกส์เอ้ยไซชิกคือโทรจิตประมาณนั่นแหละผู้หญิงคนนี้ร่างกายนี้เหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะเนี่ยผมรู้แล้วว่าทำไมมันมาตามล่ากูนะครับฟิล์มพิธีกรรมอีกแล้วเอ้ามันเหมือนมีกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนโอเคไม่มีโอ้เลนสโลกูก็ไม่ได้ใช้อีกแหละไปเหอะหมดแล้วที่ไหนวะเนี่ยชั้นอ๋อน่าจะชั้น2
ช่ใช่ชั้น2แล้วกูต้องไปไหนเนี่ยกูต้องกดลิฟต์หรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาฉันกดไปที่ปุ่มเยี่ยมนะขอเช็คแมปแป๊บถ้าไปทางเนี้ยมันจะไปสู่ห้องที่เชื่อมต่อไปห้องที่เราเจอพยาบาลคนแรกสุดอะครับเดินวนลูปนั่นเองนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องมาห้องอาหารหรือเปล่าน ั่นไงกระตุกแบบนี้แม่งใช่โอ้โหสั่นแบบนี้ใช่เลยนั่นไงมีคนนั่งอยู่จริงด้วยถ่ายได้ไหมโอ้โหนั่งอยู่กันเพียบถ่ายไม่ได้ด้วยมันถ่ายไม่ได้หรือผมถ่ายไม่ทันวะเอาละนี่มันพิธีกรรมนี่นะสวยจังนี่คือใครเนี่ยผมแยกไม่ออกระหว่างลูกากับมิซากิเนี่ยครับอ๋อมิซากิชัวร์เลยถืออะไรอยู่ถือลูกตาอยู่อุ้ยそうだ私はこの祭りを見ていたそしてどこかเธอเป็นใครนะอ๋อชุดที่ใช่เลยนี่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราไม่ต้องมาตามจองร้านจองผลาญก็หรอกว่าไอ้ล่ะกูตัวกูอีกแล้วคือให้ผมช่วยอะแต่เธอกำลังจะบีบคอใครมันจะไปช่วยได้ไอ้บ้าเฮ้ยหูเธอเป็นโซนิกหรือไงวะพระเจ้าพระเจ้าหือทำไมแม็กรถเยอะจังครับกูก็สลัดพวกแตกพวกแตกแล้วนะเนี่ยตายเปล่าแค่หัวรับไม่ตายอีกเหรอย่าเล่นซ่อนหาแมงแอบอยู่หลังโปรเจคเตอร์อุ้ยเหี้ยแรงข้างๆกูเลยนี่เออก็ขยันจดดีนะคือแล้วทำไมมึงต้องฉี่เป็น 5-6 พาร์ทด้วยเนี่ยถ้าเราจะตายด้วยกันฮู้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 ความเงียบเขาครอบงำคือแม่เกมมันก็โคตรสว่างจริงๆอะนะว่ากันตามตรงโอ้โหเชื้อเชิญเชื้อเชิญเดี๋ยวแป๊บนะโอ้ไหวอยู่ครับไหวอยู่ไปกันเถอะพวกเราแน่มีกระตุกด้วยตกใจนึกว่าค้างโอ้ยโอ้ยมุมกล้องแบบนี้มันดีอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้ยตายแล้ว
คือมิซากิเนี่ยก็คือชุดปกติมันเป็นชุดคลุมครับมันก็ค่อนข้างจะซ่อนรูปอุ้ยเฮ้ยคือโอ้โหสวนกูเฉยเลยไม่ให้เกียรติไม่มีมารยาทเลยคือแทนที่จะให้คนที่อยู่ในลิฟต์เดินออกมาก่อนนั่นข้างล่างก็มีของผมว่าก้อนหินอีกแหละคือไม่เข้าใจว่ามึงเนี่ยคือเดินข้ามเก้าอี้มาไม่ได้หรือไงคือเกมมันก็ไม่ใช่เกมยุคเก่าแบบไบโอนะครับที่ต้องที่ประเภทแบบประตูผุพังแล้วต้องเอาระเบิดไดนาไมต์มาวางอ่ะไอ้บ้าทางนี้แหละทางนู้นรถเข็นมันบังอยู่เห็นไหมมีเสียงด้วยตายเถอะลูกะน่าจะใส่แบบนี้บ้างอ่ะโอ้ไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นมาละพายพงไทยผีมองแต่นมนี่แหละมันหนีไงเก็บไว้เอ้ยสะดุ้งเลยอุ้ยขอบคุณหน้าอกที่ช่วยผมไว้นะครับผ่อนคลายขึ้นเยอะเสียดายที่มิซากิไม่ใช่ตัวเมดไม่ใช่ตัวหลักของเรื่องอ่ะมีอะไรปะวะมีสิสีฟ้านี่ไงนี่ไงโอ้โหสองแล้วนะพี่ชักจะเยอะไปหรือเปล่าห้องนี้สินะในพาร์ทที่แล้วที่มันชี้ชวนให้เราเข้าล็อกตามนั้นคือถ้ามันเร็วๆแบบเนี้ยแสดงว่าล็อกแล้วกูต้องไปห้องไหนเนี่ยห้องนี้ปุ๊บวะ What the อ๋อโอเคตามนั้นแหละครับมันคือรถเข็นไอ้ข้างนอกนั่นน่ะจะเจออะไรอีกปะหน้าตาแม่งเหมือนกันทุกคนเลยคืออุ้ยจะพูดว่าอะไรคือพวกของมิซากิเนี่ยมีอยู่5คนใช่ไหมโดนจับไปทำกระตุกด้วยนะโดนจับไปทำพิธีครับไอพิธีหน้ากากเต้นระบำนั่นแหละแล้วก็หลังจากนี้ผมไม่รู้ละจำเนื้อเรื่องไม่ได้ละพอผ่านไปสักพักหนึ่งใช่ไหมก็มีสองคนเสียชีวิตจากโรคนี่แหละไอ้โรคที่หน้าแตกเพ้งๆแบบเมื่อในฟีที่ท่านเห็นนั่นแหละคือสรุปเนื้อเรื่องได้ลำดับเนื้อเรื่องในค่อนข้างมั่วมากเลยชุยอีกต่างหากโอ้ยโอ้ยยังได้อยู่ขออีกทีได้ไหมจะมันเกมเนี้ยสังเกตง่ายๆครับถ้ามันแจกแหลกแบบเนี้ยแม่งมีเรื่องโอ้โหชัดเลยห้องที่กูจำได้เลยมันคือท่านเห็นหุ่นลองเสื้อนี่ไหมครับ
เดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะแม่งเป็นหุ่นที่เหี้ยมากเลยเดี๋ยวดูนะถ้าผมยกกล้องมานะแม่ก็จะหันมาแบบนี้เหี้ยมากสัตว์เอ้ยหันแค่ครั้งเดียวเฮ้ยยังคือตอนผมเล่นรอบแรกนี่แบบขนลุกอ่ะนี่อย่าทำกูสะดุ้งเลยเออคือกูเดินขะม่านมาแล้วมิซากิศพลงศพคาเงริเซนโดมี2คนเหรอเนี่ยแม้ว่าพวกเราจะมีเลือดไหลเวียนอยู่ด้วยการพวกเรามี2คนจริงด้วยหมายความว่าไงวะ if it possible to die without death คือถ้าเป็นไปได้ที่จะตายโดยไม่ตายคือกูงงนะครับมึงใช้คำเหี้ยอะไรเนี่ยปราศจากความตายส่งเสื้อถูกปิดลงปิดไม่มีปราศจากความตายก็เกิดการเบ่งบานเป็นชั่วนิรันดร์เธอคือฉันและตอนนี้เธอจะเป็นส่วนหนึ่งของฉันอ้าวเธอจะกลายเป็นฉันซะงั้นคือไอ้คำว่าบลูมิ่งคือระยะผลิบานคือระยะสุดท้ายของโรคเนี่ยครับศพนี้ลงศพนี้ไม่มีใครอยู่ระยะผลิบานก็คือระยะที่ทำให้คนมันตายนั่นแหละแต่ประเภทแบบ not die without death นี่แปลว่าอะไรนี่คือผมก็งงเหมือนกันสรุปภาคนี้มันเป็นโรคเหรอมีอะไรกูอีกวะเดี๋ยวนะขอเกาแป๊บนึงโอเคไปเถอะหุ่นลองเสื้ออย่างที่รู้กันว่าครับว่าบ้านเรานี่แบบหุ่นลองเสื้อมันก็เบลอได้สุดยอดโอ้โหเดินมาอย่างไกลเลยกลับแล้วนะโอเคนะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยมุมกล้องมีเรื่องอีกแล้วนั่นแหละเจ้าของห้องมาแล้วเจ้าของห้องมาแล้วโอ้ยลุกแล้วเจ้าของห้องลุกแล้วโอ้โหมันเดินได้น่ากลัวมากเลยตัวนี้โคตรเกลียดเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูมันเดินดิลาขาดมันมีอะไรอยู่ข้างในปะมีดิเออมันก็แปลกนะรู้สึกจะบ่นทุกรอบเลยในเกาะที่ไม่มีคนอยู่แม่งสื่อมีคนจุดเทียนห้องดูหรูหรามากเลยอ่ะเธอสองคนน่าจะเป็นคนสำคัญของคนบนเกาะนี้หรือเปล่าคือห้องแม่งหรูเกินแต่เอ้ยแม่แต่เสียดายมิซากิแม่งตาน่ากลัวไปนิดนึงหมายถึงแบบตาไม่ค่อยแววตาไม่ค่อยเป็นมิซักเท่าไหร่ส่วนยีรูกะนี่แบบแววตานี่คือหน้าเหมือนผีเลยบอกตรงหน้าตาดูเหมือนแบบหมดอะไรตายอยากมากเลยไอคนนี้หน้าตาน่ารักบ้องแปลอย่างมาโดกะก็ดันไปซะเร็วเชียไม่ต้องเซฟอะลูกก็ช่างแม่งเล่นใหม่ก็ได้
เฮ้ผมเลยอยากจะดึงไอ้เชือกที่มันคล้องคอเธออยู่จังเลยเห็นมันพิ้วสวยแล้วทนไม่ได้เอาละห้องนี้มีอะไรอยู่นะมันคือกล่องแปลกๆมีแผ่นหายไปอันนึงอ้าวอโซมิซากิอ้าวนี่มันชื่อตูนี่นะแย่ละมิซากิก็เป็นคนป่วยเหมือนกันเหรอเอ้ยเป็นผู้ป่วยเหมือนกันเหรอหมอครับได้เวลารักษาแล้วไม่แล้วมั้งโอ้โหนี่คือการรักษาของหมอแล้วครับไม่เป็นห่วงบ้าเลยล่ะเจออย่างนี้เข้าไปโอ้โหปีศาจเจาะขมับชัดๆนั่นไงไอ้หมอบ้านั้นป่ะโอ้โหเฮ้ยนางสวยมากเลยอ่ะให้ตายเถอะโอ้โหมาเป็นแพ็คคู่เลยไม่ต้องใช้ไม่ทันเว้ยเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยไม่ต้องเดินสเต็ปไซส์สเต็ปว่าแล้วแม่งยิงด้วยไอ้นี่มันได้หมอตอนไอ้นี่นี่ว่ะตอนโจจูโร่ที่เจอแล้วหลับตาด้วยนะมันไม่ใช่ไอ้หมอที่เห็นในฉากนี่ว่ะหมอที่เห็นในฉากมันตัวใหญ่กว่าเนี้ยคอมออนแมนเร็วลุงโอ้ยคือหันหน้าทีไรแล้วแบบตาแม่งโฟกัสที่อื่นทุกทีเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกสักกล้องกูสายเลยแม้คือชุดมันก็ล่อแหลมอ่ะชายใดจะทนไหวเล่าข้อเสียของภาคนี้ที่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งคือผีมันโผล่ค่อนข้างช้าครับคือเนี่ยมันชอบไปโผล่หลังกำแพงแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายไม่ได้ก็ต้องยืนรอแบบนี้แล้วบางทีมันก็กวนโอ๊ยด้วยการโผล่แล้วหายวับๆแวบๆไปอย่างนี้เร็วๆดูมันสิครับแม่งไม่โผล่สักทีเร็วเว้ยเออเลือกส่องไฟฉายได้แล้วลุงเอาฟิล์มราคาถูกขายจนตายเลยเนี่ยอะข้างในมีอะไรป่ะขอเดินเล่นแป๊บนะครับไม่มีมั้งบายโอ้เหนื่อยแน่นอกเจ็บนมลุงต้องดรอปสิเฮ้ยมีอะไรตรงนั้นด้วยอ๋อนี่ไงแผ่นปลาแต่ก่อนหน้านั้นนะมีอะไรครับเนี่ยเล่นอะไรลืมอ่านลมมันพัดหรือเปล่ามิซากิอันนี้วิทยุเอาไว้ฟังพวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับซึ่งแน่นอนครับผมไม่เคยฟังเลยนะฮะอ
เล่นมากี่ภาคก็แบบเล่นจบแล้วก็รู้แค่เนื้อเรื่องคร่าวๆเองอะคร่าวๆคือแบบไม่ได้รู้ลึกมากอะอันนี้แค่สลับให้มันเดี๋ยวดูนะสลับอะครับไม่ใช่อันนี้สิครับเนี่ยเนี่ยให้มันล็อกให้มันลงล็อกแบบนี้ครับได้ละอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เอ้ารูปผู้หญิงไร้หน้าเอาละ5หายไปไหนล่ะ4 6 7ตกเลขป่ะเนี่ยอย่ามาจำสแกผมนะว้ายล่ะนี่มันคือห้องเดิมที่เราแวะไปแล้วรอบนึงคือผมคงจะกลัวหรอกแล้วจะขาวสะอาดทำไมอ้าวจบดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอเออโอเคครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับตอนนี้สวัสดีครับมันก็จบเร็วเกิน